อยากให้รอรอวันที่จะได้กลับมาคบกันอีกเราก็รอและทำตามที่เขาบอกแล้วจู่ๆวันหนึ่งหนูนอนหลับไปตื่นขึ้นมาโทรหาเขาไม่ติดอีกเลยค่ะเขาบล็อกช่องทางการติดต่อหนูอีกแล้วหายไปแบบดื้อๆปล่อยให้หนูจมอยู่กับความเสียใจความสงสัยและความเจ็บปวดร้อยแปดคำถามหัวใจหนูคบกับแฟนมาปีกว่าๆไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันความรักของเราราบรื่นดีและกำลังไปได้สวยจู่ๆเขามาบอกเลิกหนูแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็บอกว่าที่บ้านกำลังมีปัญหาแม่เขาขอร้องไม่ให้คบกับเราต่อให้เลิกกันทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่ดีกับเราทุกอย่างเราเองยื้อและขอร้องอยู่หลายครั้งแล้วเขาก็หายไปค่ะบล็อกเบอร์บล็อกทุกช่องทางพยายามโทรหาเขาหวังว่าวันนึงอาจจะโทรติดแต่ไม่เลย2อาทิตย์ผ่านไปเขาติดต่อกลับมามาหาหนูเรากอดกันเปิดใจกันถึงเรื่องที่ผ่านมาเขาดูเสียใจมากกับสิ่งที่เขาทำแต่เขาก็ต้องบอกว่าเขาจำใจนะพ่อแม่ขอไว้เขาก็บอกว่าหลังจากนี้อย่าหายไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นยังไงอยากให้เราอยู่เป็นกำลังใจให้เขาทุกเรื่องอยากให้เรารอวันที่จะได้กลับมาคบกันอีกเราก็รอและทำตามที่เขาบอกแล้วจู่ๆวันหนึ่งหนูนอนหลับไปตื่นขึ้นมาโทรหาเขาไม่ติดอีกเลยค่ะเขาบล็อกช่องทางการติดต่อหนูอีกแล้วหายไปแบบดื้อๆปล่อยให้หนูจมอยู่กับความเสียใจความสงสัยและความเจ็บปวดหนูถามพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะว่าหนูควรเดินหน้าต่อไปไหมทุกครั้งที่หลับแล้วตื่นมามันรู้สึกแย่ตลอดหากหนูเจอใครใหม่หนูจะเชื่อใจใครได้อีกไหมว่าความรักของหนูมันจะจบรูปแบบเดิมอีกหรือเปล่าอย่าเพิ่งคิดไกลค่ะอย่าเพิ่งคิดไปถึงขนาดว่าเดี๋ยวเจอใครใหม่จะเป็นยังไงอันนั้นมันไกลไปเอาปัญหาตรงข้างหน้าตอนนี้ก่อนเนาะเอาจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าคนเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกค่ะถ้าเราเจอกับปัญหาจากคนคนหนึ่งในวันนี้มันไม่ได้บอกหรอกนะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอปัญหาแบบเดียวกันจากอีกคนหนึ่งเพราะคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงขั้นว่าเดี๋ยวเวลามีคนใหม่จะทำยังไงเอาแค่ตรงนี้คนนี้ก่อนเนาะสิ่งที่เขาทำมันก็ค่อนข้างบอกชัดนะคะว่าในที่สุดแล้วก็คือไม่ว่าคำตอบหรือเหตุผลมันคืออะไรอ่ะเขาก็ตั้งใจอยากไปจากเรานั่นแหละเราพูดกันบ่อยๆเนาะในรายการเราว่าบางทีไม่ต้องไปค้นคว้าหาเหตุผลอะไรมากมายหาไปได้คำตอบมาก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์คำตอบสุดท้ายก็คือเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็แค่คนคนหนึ่งที่เขาไม่รักเราแล้วก็อยากไปจากเราคำตอบมันคือแค่นี้จริงๆถามว่าหนูต้องไปต่อไหมหนูต้องไปต่อค่ะหนูต้องเดินไปต่อคนเดียวให้ได้เพราะชีวิตเราก่อนจะมาเจอเขาอะเราก็อยู่มาได้ไงเพราะวันนี้ปุ๊บมามีคนคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดชีวิตคนเราเนาะเจอกันยังไงสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็จากตายสุดท้ายวันนึงถึงวันนึงใครตายไปอีกคนก็ต้องเดินต่อไปให้ได้อยู่ดีเพียงแค่จากเป็นหรือจากตายเท่านั้นเองนะคะวันนี้พี่รู้ว่าฟังแล้วรู้ว่าหนูยังอ่อนแอมากหัวใจยังแบบยังท้อแท้อ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดอะไรสารพัดสารพันมากมายแต่ในที่สุดแล้วมันก็คือสัจธรรมของชีวิตแค่ว่าคนคนหนึ่งที่ไม่รักเราแล้วก็เดินไปจากเราเท่านั้นเองเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปการดำเนินต่อไปหนูก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงวันนึงเจอคนใหม่หนูก็จะรู้ว่าหนูจะรับมือกับความสัมพันธ์ครั้งต่อไปยังไงถ้าเป็นคนที่เก็บเอาบทเรียนครั้งเก่ามาเตือนใจก็จะใช้เป็นสิ่งที่ให้ระมัดระวังในการก้าวต่อไปแต่บางคนพูดอย่างนี้แหละนะคะบางคนก็มีนะพอปุ๊บไปเจออีกคนหนึ่งลืมหมดเลยเคยเจออะไรไว้หนักกว่าเดิมอีกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นประโยชน์กับชีวิตค่ะถ้าเรารู้จักคิดแล้วก็รู้จักใช้ค่ะเอามาแชร์กันนะคะครั้งหนึ่งเราไปถ่ายรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเนี่ยยอมให้คนคนหนึ่งกลับมาทำอะไรซ้ำๆอย่างเงี้ยให้ความหวังแล้วก็จากไปให้ก่อนแล้วก็จากไป4ครั้งแต่น้องเนี่ยท้องทุกครั้งแต่ละครั้งก็คือพอเขากลับมาดีด้วยก็ท้อง1ครั้งจน4คนน่ะ4ลูก4คนมีบางคนแท้งไปมีบางคนเขาทำให้แท้งคือพี่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าน้องปล่อยให้เขากลับมา2รอบแล้วนะไม่ว่าจะยังไงคนเราควรเข็ดคนเราควรกลัวแต่ถ้าเกิดเขากลับมาอีกครั้งนึงนะคะให้คิดว่าถ้าเกิดแม่เขาไม่เอาเราขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ไปอีกอาจจะต้องตั้งกำแพงให้สูงๆเข้าไว้อีกสักนิดนึงป้องกันตัวเองป้องกันหัวใจตัวเองด้วยค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจ